สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ WS question WS question คืออะไรก็คือคำที่เราใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามนะคะคำแรกที่เราต้องรู้จักก็คือคำว่า what what ตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะใช้ในกรณีที่เราต้องการถามขึ้นต้นประโยคภาษาอังกฤษและคำตอบต้องเป็นสัตว์หรือสิ่งของก็ได้เช่น what is this นี่คืออะไรเราก็จะตอบว่า this is a catThis is a cat. นี่คือแมวเห็นไหมคะเราถาม what คำตอบก็คือเราต้องการให้รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็บอกไปเลยในเรื่องนี้ครูยกตัวอย่างสัตว์นะคะค่ะสำหรับตัวที่2ที่เรามาเรียนรู้นะคะก็คือคำว่า when when ตัวนี้แปลว่าเมื่อไหร่ใช้คำถามกรณีที่เราต้องการตอบเป็นเรื่องเวลาความหมายจะเหมือนกับคำว่า what time พูดง่ายๆคือเราจำตัวนี้ไว้นะคะความหมายเดียวกันเวลานั้นเราก็ตอบเวลาอาจจะบอกเวลาเป็นชั่วโมงนาทีหรือเป็นเดือนเป็นปีหรือเป็นวันที่ก็ได้เช่น when will you come back to Thailand คุณจะกลับประเทศไทยเมื่อไหร่คุณจะกลับมาเมื่อไหร่เราบอกว่า I will go back next week ก็คือสัปดาห์หน้ามาหรือยังคะยังไม่มานะคะอีกตัวอย่างนึงหรือบอกว่า I will go backon แล้วก็บอกเดือนค่ะ December 25th ก็คือวันที่นี้นะคะเดือนนี้เดือนธันวาคมที่25ในกรณีที่ถาม when นะคะต่อมาตัวที่3ที่เรารู้จักก็คือคำว่า where แปลว่าที่ไหนนะคะใช้คำในกรณีที่เราถามและคำตอบเป็นเรื่องสถานที่สถานที่ก็บอกระบุมาเลยจะเป็นจังหวัดหรือสถานที่ที่เราเรียกว่าโรงพยาบาลโรงหนังภาพยนตร์อะไรอย่างนี้ได้หมดตัวอย่างนะคะ Where do you come from คุณมาจากที่ไหน I come from กำแพงเพชรก็คือมาจากจังหวัดนี้เห็นไหมคะคำตอบจะเป็นสถานที่ค่ะต่อไปตัวที่4นะคะตัวที่4คือคำว่า why why แปลว่าทำไมใช้ถามก็คือต้องการเหตุผลส่วนใหญ่นะคะเราสังเกตตัวไกด์ไลน์มันจะขึ้นต้นด้วยคำว่า because นะคะเช่น A ถาม why doesn't she comeทำไมหล่อนไม่มา because บอกเหตุผลไป she's busy เหตุผลก็คือว่าหล่อนไม่ว่างนะคะหล่อนไม่ว่าง busy ต่อไปตัวที่5 who ใครใช้ถามนะคะกรณีต้องการคำตอบเป็นบุคคลนะคะถ้าเป็นคนเราจะใช้คำว่า who ขึ้นต้นเช่นตัวอย่าง who is thatนั่นคือใครถ้าเราต้องบอกว่านี่คือใครเราก็จะเปลี่ยนจากคำว่า that เป็น this อย่างนี้ก็ได้นะคะ who is this who is that อะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เวลาตอบนักเรียนจะตอบขึ้นว่า John เลยก็ได้หรือจะทวนประโยค that is John this is John ในกรณีที่อยู่ใกล้ๆเราก็ตามแต่นะคะต่อไปตัวที่6 WS question ที่6ก็คือคำว่า whoseWho's ตัวนี้จะคล้ายๆกับคำว่า who แต่ต่างกันจุดที่ว่า who เนี่ยถามคือใครบอกมาเลยแต่ถ้าเกิดว่า who's เนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของนักเรียนจะต้องสังเกตประโยคเช่นถ้า who เนี่ยมันจะตามด้วย verb to be เลยนะคะหรือคำกริยาเลยแต่ถ้าเกิดขึ้นต้นด้วย who's เนี่ยจะต้องตามด้วยคำนามนะคะเช่น whose book is this whose book is this นี่คือหนังสือของใครคำตอบแล้วก็ตอบสั้นๆ my bookก็ได้หรือถ้าเป็นของคนอื่นเราก็บอกว่า John's book apostrophe s ตัวนี้ความหมายเหมือน of นะคะแปลว่าของเวลาเราแปลก็แปลจากหลังมาหน้าว่าหนังสือของ John นะคะต่อไปตัวที่7นะคะตัวที่7ที่เราจะรู้ก็คือคำว่า which ตัวนี้มันแปลว่าอันไหนเช่นคำตอบสิ่งไหนหรือให้เลือกว่าเราจะเลือกสิ่งไหนที่เราให้เลือกนะคะเช่นครูบอกว่า which one would you like to drink จะดื่มตัวไหนดีนักเรียนก็ตอบไปเลยตัวนี้หรือตัวนั้นหรือ which one do you choose เธอจะเลือกอันไหนอย่างเงี้ยค่ะต่อไปคำว่า how ตัวนี้นะคะ how แปลว่าอย่างไรคำตอบจะต้องบอกวิธีการนะคะถ้า how อย่างเดียวมันจะแปลว่าอย่างไรเช่น how do you go to school ครูถามว่าทั่วไปแล้วเนี่ยนักเรียนมาเรียนยังไงเรียนก็ตอบครูทวนประโยคหรือจะตอบแค่ว่า by bike by bus by boat by train by อะไรได้หมดเลยตรงนี้ก็คือคำตอบเป็นพาหนะเช่น I go to school by bike ความหมายเหมือน bicycle นะคะว่ามาโรงเรียนโดยรถจักรยานแต่กรณีถ้านักเรียนเดินมาเราจะเปลี่ยนจากคำว่า by ตัวนี้เป็นคำว่า on foot
นะคะ I go to school on foot ก็คือเดินมาคราวนี้เราจะมักจะเจอนอกจากคำว่า how เดียวๆถ้า how ไปผสมกับคำว่า own จะแปลว่าอายุเท่าไหร่นะคะตัวนี้จะแปลว่าอายุเท่าไหร่ก็คือเป็นการถามอายุ how old แต่ถ้าเกิดครูใส่คำว่า long นะคะมันจะไม่ได้แปลว่าอย่างไรแล้วนะจะแปลว่าเท่าไหร่นะคะอายุเท่าไหร่เป็นการถามอายุตัวนี้จะเป็นการถามระยะเวลาว่านานแค่ไหนนะคะว่านานแค่ไหนตัวนี้ how many หรือ how much เป็นการถามจำนวนว่ามากเท่าไหร่นะคะมันใช้ต่างกันคือ how many กับนามนับได้ how much นามนับไม่ได้ค่ะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเรื่อง WS question นักเรียนสามารถฟังคลิปนี้ซ้ำๆนะคะเพื่อเป็นการทบทวนว่ากรณีที่เราจะตั้งคำถามนะคะเราจะใช้อะไร